อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนายวิชัยแหลมวิไลพร้อมคณะผู้บริหารได้เดินทางไปติดตามผลการทำงานและเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค6จังหวัดลำปางเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่เพื่อเข้าไปแก้ไขและป้องกันการปนเปื้อนในบ่อน้ำบาดาลและชั้นของน้ำบาดาลด้วยการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ประสบอุทกภัยการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากทางคณะผู้บริหารระดับสูงจึงได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเข้าถึงทุกจุดของการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดครับน้ำบาดาลเพื่อชีวิตกรมทรัพยากรน้ำบาดาล